ีครับค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ทำมายืนต้านที่ 1,285.55 นะคะครับไม่มีแนวต้านนะอ๋อของพี่ไม่มีมันทำนิวไฮมันไม่มีแนวต้านค่ะค่ะนะครับแต่เป็นแนวต้านของเซ็ต50นะฮะเซ็ต50แนวต้านอยู่ที่880นะครับ880น่ะทะลุแล้วนะคะวันนี้เซ็ต50ถ้าทะลุไปก็จะไม่มีแนวต้านนะครับก็ถ้าเราเข้ามาดูนะครับกลุ่มที่ยังมีแนวต้านอยู่ก็คือกลุ่มพลังงานกับปิโตรเคมีนะค่ะค่ะส่วนกลุ่มอื่นเนี่ยแทบจะไม่มีแนวต้านแล้วนะฮะขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับอันนี้ถ้าเราดูเนี่ยก็จะเป็นหุ้นทางน้ำมันกับปิโตรเคมีนะครับที่ขึ้นได้น้อยกว่าตลาดมาโดยตลอดนะครับก็คงขึ้นไปที่ปกติเราจะเห็นว่าปูนใหญ่อ่ะขึ้นมาได้ดีมากนะฮะผ่านแนวแรกมา355นะครับแนวต่อไปก็เป็น365นะครับถ้าผ่านตรงนั้นไปก็ยังไปชาร์จมันลี่ได้อีกสเต็ปหนึ่งนะฮะอีก38กว่าเราดูทีละสเต็ปนะฮะก็สรุปว่าตลาดหุ้นที่เปิดแกปมาวันนั้นนะฮะแล้ววันนี้ก็ถึงวันพุธแล้วใช่ไหมครับไม่ได้ปิดแกปลงไปก็เป็นเบรกเวกแกปนะฮะเป็นเบรกขึ้นมาเป็นแรงซื้อนะครับแล้วก็เป็นแรงซื้อต่อเนื่องขึ้นมานะครับแสดงว่ายังเป็นแสดงว่าตลาดเป็นแรลลี่นะค่ะแรลลี่ไม่ถึงว่าขึ้นไปนะครับขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วค่อยทำท่าจบอีกทีนึงว่าจะจบท่าอะไรนะแต่ตอนนี้ให้ดูว่ามันขึ้นไปนะครับโดยกลุ่มที่จะขึ้นมานำตลาดรอบนี้แล้วก็จะมีผลทำให้ตลาดกลับตัวลงก็คือกลุ่มน้ำมันกับปิโตรเคมีสรุปง่ายๆก็คือว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ขึ้นกลุ่มสุดท้ายครับก่อนที่ตลาดจะปรับฐานใหญ่นะฮะค่ะแล้วแนะนำให้ตามกลุ่มส่วนกลุ่มจัดกลุ่มนะฮะส่วนกลุ่มที่ขึ้นมาก่อนคือโดเมสติกเพลย์นะครับได้แก่สื่อสารนะครับที่ดินนะครับหรือค้าปลีกค้าส่งเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะไม่ขึ้นนะครับมันจะขึ้นเพื่อช่วยพยุงอินเด็กซ์แค่นั้นเองเหมือนในขณะที่กลุ่มค้าปลีกค้าส่งขึ้นเนี่ยกลุ่มพลังงานนะครับปิโตรเคมีเนี่ยมันก็แค่พยุงอินเด็กซ์ให้นะฮะสรุปว่ามันเปลี่ยนกลับมาเล่นฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาเล่นฝั่งนี้เนื่องจากหุ้นกลุ่มเนี่ยเป็นหุ้นกลุ่มเก็งกำไรนะฮะก็จะไปมีผลทำให้หุ้นตัวเล็กๆนะครับที่เล่นกันมาก่อนหน้านั้นนะครับก็จะมีปัญหานะครับเพราะว่าหุ้นโดเมสติกเพลย์เนี่ยผมยกตัวอย่างว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หรือกลุ่มสื่อสารเนี่ยเวลาขึ้นมันจะค่อยๆขึ้นมันขึ้นแบบลงทุนนะครับหรือบิ๊กซีหรือว่า CPFC เวลามันขึ้นมันขึ้นแบบลงทุนค่อยๆขึ้นแต่กลุ่มพลังงานเนี่ยปิโตรเคมีเนี่ยมันขึ้นแบบเก็งกำไรเพราะนั้นคนเล่นเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มเดียวกับคนที่เล่นหุ้นตัวเล็กๆนะครับเพราะนั้นใครเล่นหุ้นตัวเล็กๆเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้ากลุ่มนี้มันขึ้นต่อไปได้เรื่อยๆนะครับคนก็จะหนีมาเล่นอย่างเมื่อเช้านะครับถ้าใครเข้ามาก็จะมีอย่าง IRPC พวกนี้นะครับแล้วหุ้นที่ยังไม่ขึ้นอย่างพูดถึงที่ไบโพลีนใช่ไหมครับก็สามารถที่จะวิ่งขึ้นได้ดีอย่างเงี้ยถ้าหุ้นตัวไหนที่เป็นหุ้นเก็งกำไรตัวเล็กไม่ขึ้นเนี่ยก็จะถูกขายนะฮะเป็นของเนี้ยนะครับดังนั้นตลาดเนี่ยความยากของตลาดไม่ใช่เซ็นดินเด็กความยากของตลาดคือการที่เราที่ผมพูดถึงเมื่อวันก่อนว่าคุณมูฟเงินตามเขาทันไหมนะครับถ้าคุณมูฟเงินตามไม่ทันเนี่ยคุณก็จะเล่นหุ้นในจังหวะนี้ไม่ได้เลยนะครับคุณก็จะไปถอยซื้อแอดวานผมยกตัวอย่างนะครับแอดวานมันก็ไปไหนมันก็212 210 209ไม่ไปไหนนะฮะแต่ในขณะที่ปตท.ก็จะขึ้นไป347 360นะฮะมันก็จะขึ้นไปตามสเต็ปของมันนะฮะเราก็จะบอกว่าหุ้นทำไมที่หุ้นที่เราถืออยู่ทำไมไม่ขึ้นนะครับตลาดเป็นจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นลักษณะสลับกันแล้วค่ะถ้าเป็นสลับชัดเจนเมื่อกี้พี่นิพนธ์ให้ตามหุ้น SCC นะปูนใหญ่นี่ก็ใกล้ถึงตรงที่365คุณต้องขายช็อตแรกก่อนนะช็อตที่2แล้วเราขายมาตั้งแต่355เพราะเราซื้อมาตั้งแต่มอนเคยถามในรายการครั้งหนึ่งจำได้ไหมครับผมบอกว่าหุ้นตัวนี้มันกำลังมันท่าขึ้นมันเบรกทำนิวไฮมันเบรกขาขึ้นมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันลงไปแค่330แล้วก็จะวิ่งขึ้นแล้วนะฮะก็เป้าหมายของมันก็คือที่มันยังไงก็ไม่ผ่านเนี่ยก็คือ387นะฮะยังไงก็ไม่ผ่านต้องลงก่อนนะครับ365นี่ก็ต้องปรับฐานนะครับวิ่งต่อไม่ได้ดื้อไปนะฮะก็จะเจอแนวต้านสำคัญเป็นวิกฤตชาร์ตเนี่ยยังไงก็ต้องปรับฐานก่อนนะฮะนะครับก็เหลืออีกเท่าไหร่อีกนิดเดียวมั้ง5บาทเองมั้ง5บาทก็365แล้วนะครับเราจะเห็นว่าขนาดปูนใหญ่ยังเป็นหุ้นแบบเล่นแบบเก็งกำไรแต่ขนาดที่แคปใหญ่นะ3,030นะฮะแล้วก็ต่างกับหุ้นตัวเล็กยังไงคือคุณมีเงินทั้งบ้านคุณซื้อได้บันตัวเดียวได้ทั้งหมดอ่ะแล้วคุณขายได้ในช็อตเดียวอ่ะเพราะมันมีสภาพคล่องสูงมากนะครับ
พอหุ้นใหญ่พวกนี้ขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูฟิวเจอร์ละฟิวเจอร์ค่ะฟิวเจอร์ใครช็อตไว้ก็น่าเป็นห่วงนะฮะซึ่งตรงที่3850เนี่ยทุกคนต้องรู้แล้วว่าหุ้นมันทำนิวไฮเนี่ยมันต้องสต็อปลอสนะครับแล้วก็วิธีการของเราเนี่ยเราจะไม่ยื้อนะครับเราจะสต็อปลอสแล้วเราลองเข้าไปเลยตรง350 360เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราอาจจะช็อตมาที่335นี่พูดถึงคนที่ช็อตมาแต่ยังยื้ออยู่เนี่ยเราช็อตมาที่สมมุติ835นะครับเรามาปิดที่850แล้วขาดทุน15จุดถูกไหมครับแต่ถ้าเรากลับมาลองเลยถึงวันนี้นะครับพูดไว้เป็นเนี่ยอุทาหรณ์ว่าถ้าคุณมันเบรกสำคัญเนี่ยเราต้องกล้าทำและสต็อปลอสและทำตรงข้ามนะครับอย่าไปเติมเงินนะฮะอย่าไปสแควร์อย่าไปทำอะไรเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าจาก850ขึ้นมาตรงเนี้ย30จุดนะครับเท่ากับเราได้มา15จุดถูกไหมครับโดยที่เราไม่ต้องไปรอแล้วก็เราก็ตอนนี้เราไม่รู้จะทำอะไรแล้วถ้าเราช็อตมานะฮะก็จะเป็นอะไรที่ยากนะครับยากสมควรสำหรับการที่ไม่เข้าใจเรื่องการเล่นฟิวเจอร์นะฮะถ้างั้นกรอบฟิวเจอร์นะคะกรอบฟิวเจอร์นะครับก็จะเป็นตัวเป็นข้างล่างเนี่ยยังเป็นเทรนด์ไลน์อยู่เทรนด์ไลน์ก็ขึ้นมาที่871ทั้งตัว Z ตัว U นะครับตัวใกล้ๆกัน871นะฮะส่วนแนวต้านก็คือที่ขึ้นไป881นะฮะแนวต้านก็เป็นตรงนั้นนะฮะตัวซีรีส์ไหนคะทั้ง2ซีรีส์นะครับคือไฮเดิมของวันนี้ก็เป็นแนวต้านนะครับโอเคต้านว่าไม่มีแนวต้านเนี่ยฮะมันก็จะขึ้นไปของมันโดยที่ไม่มีแนวต้านแต่ทองคำวันนี้เงินดอลลาร์นะครับขึ้นมาที่792821นะฮะสูงกว่านะครับ79287แล้วนะฮะ2ขึ้นไปถึง301แล้วด้วยนะครับคือทะลุไปแล้วก็ที่ทองคำเนี่ยมันก็จะเริ่มเฉื่อยละมันก็จะขึ้นไม่ได้นะฮะถามว่าทำไมขึ้นไม่ได้นะครับมันอาจจะเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่แต่ในความเชื่อของคนบางกลุ่มว่าถ้าดอลลาร์นะครับมันแข็งค่าขึ้นไปนะฮะทองคำเนี่ยมันก็จะลงเนี่ยเป็นความเชื่อของกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจเป็นความเชื่อที่ผิดก็ได้นะครับแต่มีผลนะฮะที่ทำให้ทองคำเนี่ยมันก็จะเฉื่อยอยู่ประมาณ1790นะครับแล้วก็เมื่อวานลงไปที่1755ที่ผมบอกว่าเป็นครึ่งทางนะครับถ้าลงไปตรงนั้นแล้วมันก็จะรีบาวขึ้นมานะครับแต่รีบาวได้อย่างมากก็แถวๆนั้นนะฮะแล้วก็จะเฉื่อยละก็ทำไงก็ต้องทำไงก็อยู่ที่ว่าโพซิชันเราเป็นอะไรนะฮะถ้าเราจะเข้ามาลองใหม่นะฮะเราก็ต้องรอจังหวะของการปรับฐานนะครับที่ใหญ่พอสมควรอย่างเช่น 1,700 นะแล้วค่อยเข้ามาลองนะครับถ้าเราลองมาก่อนพร้อมๆกัน 1,629 1,630 เราสามารถที่จะช็อตโคลสได้โดยที่เป็นการเทคโปรฟิตนะฮะก็ทยอยช็อตโคตรไปก็ได้นะฮะแล้วก็รอมาเล่นใหม่คือคนถ้าเล่นถูกทางมันตั้งแต่ต้นเนี่ยมันทำอะไรถูกหมดนะฮะแต่ถ้าคนถ้าผิดทางมันก็จะยากตลอดนะฮะต้องแก้โพซิชันไปค่ะทั้งนั้นเองในส่วนของตัวฟิวเจอร์จะถือสถานะอะไรคะเราต้องถือลองนะฮะเราจะมีสิทธิ์ถือช็อตนะครับถ้าเห็นขนาดเนี้ยพอมันไม่ใช่แกปที่ปิดไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายว่าสิทธิ์ที่คุณจะช็อตเนี่ยมันอยู่ที่857.6มันเลื่อนลงมานะครับเดิมมันอยู่ที่869ที่ผมให้ไปถูกไหมครับ ว่าถ้ามันไม่ต่ำกว่า869เนี่ยคุณห้ามช็อตนะฮะ คุณไม่มีสิทธิ์ช็อตนะครับช็อตก็จะโดนนะฮะคราวนี้พอมันไม่ปิดแกปแล้วเนี่ยใน 3-4 วันไม่ปิดแกปแล้วมันขึ้นไปอย่างเงี้ย กลายเป็นว่ามันบอกว่านะครับถ้ามันลงมาที่857.6แล้วมันไม่รีบาวนะฮะผมให้เวลามัน5นาทีก็ได้นะครับพอมันลงมาแล้วเนี่ยคือมันเห็น857 858 859นะครับมันลงมาแล้วเนี่ยก็เรียกว่าลงมาปิดแกปพอปิดแล้วเนี่ยถ้ามันไม่รีบาวใน5นาที10นาทีเนี่ยแสดงว่ามันจะลงต่อนะครับแต่ถ้ามันรีบาวนะครับคุณต้องกลับมาลองใหม่นะฮะเพราะนั้นสิทธิการช็อตเนี่ยก็จะอยู่ที่857.5นะฮะสิทธิการช็อตตัวไหนคะของตัว U ทั้งตัว Z นะฮะตัว U ก็คงจะไม่ได้ช็อตละมั้งมันจะหมดแล้วหมดแล้วค่ะตัว Z ตอนนี้ก็เป็นตัว Z เนี่ยก็ถ้าเราดูตัว Z เลยก็คือว่าสิทธิการช็อตที่จะถ้าจะช็อตแล้วเป็นการช็อตที่ถูกวิธีตามระบบของเรานะฮะ857.5ฮะต้องรอบริเวณใช่ต้องรอบริเวณให้คือเวลามันต้องให้มันช้ำอะนะฮะมันช้ำก็คือว่าปิดกลับแล้วไม่รีบาวอย่างเงี้ยถือว่าเป็นลงนะฮะแต่ตับใดอย่างนี้ก็จำเป็นย่อรองอยู่นะครับใกล้สุดนะครับก็จะเป็นนะฮะ876.6 นะฮะถ้าจะลองนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือ871.1 นะครับยอดแล้วก็ลองนะฮะ คือตลาดตัวเนี้ยเวลาถ้ามันจะขึ้นต่อนะมันจะไม่เปิดแกปนะครับมันจะสมมุติวันนี้มันพรุ่งนี้มันอาจจะเปิด1280ลบ4จุดนะฮะแล้วมันก็วิ่งขึ้นไปบวก10จุดอย่างเงี้ยนะครับ มันจะเป็นแรลลี่ก็เรียกแรลลี่นะครับ ก็ค
ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเวลาพอเกิน10จุดก็จะมีการขายหุ้นตัวอื่นออกมาเพื่อไม่ให้เกิน10จุดแล้วก็จะเปลี่ยนตัวขึ้นโดยหุ้นที่ขึ้นหลักเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพลังงานกับปิโตรเคมีที่จะวิ่งได้ยาวนะครับไม่ถึงว่าใครถือมาเนี่ยก็จะได้เยอะนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยมันก็ถือว่ามันขึ้นมาก่อนหน้านี้เยอะแล้วถูกไหมครับมันก็จะเป็นตัวพยุงอินเด็กซ์ให้ไม่ให้บวกไม่ให้ลบไม่ให้บวกเกิน10จุดนะครับคือจะดันไปสเต็ปนี้ถอยก็3 4 5จุดแล้วก็ดันไปเรื่อยๆ10จุดถอย3จุดนี่มันขึ้นไปแล้วมันบวก13จุดเนี่ยไอ้หุ้นกลุ่มโดเมสติกเพลย์เนี่ยมันก็จะถูกขายลงมาเพื่อให้เซตลบบวกเหลือบวกแค่10จุดเพราะมันบวกมากไม่ได้ถ้าบวกมากเนี่ยมันจะเป็นท่าจบมันต้องบวกไม่มากมันต้องบวกวันละ10จุดนะฮะแล้วห้ามเปิดแกปนะฮะแล้ววอลุ่มก็ประมาณ 35,000 นะครับ 40,000 อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถามว่าเซตไปได้ถึงไหนไปได้เรื่อยๆนะฮะเขาเรียกแรลลี่นะครับแรลลี่แล้วนะคะแต่เงินต้องเข้ามานะครับแล้วก็มีเหมือนเดิมก็คือว่าแกปเนี่ยห้ามปิดค่ะนะครับถ้าปิดแล้วก็คือต้องวิ่งกลับเลยนะครับค่ะเดี๋ยวเราก็เห็นเองนะครับได้จะดูตามมันไปว่าตอนนี้เรายังใครมีหุ้นก็ถือหุ้นอยู่นะครับใครได้กำไรก็ตักถือไปถือไปถ้าใครอยู่ในน้ำมันปิโตรเคมีเนี่ยมันผมดูง่ายๆคือว่าพอมันขึ้นเราจะรีบขายนะฮะเวลาหุ้นจะขึ้นแรงเนี่ยเพราะว่ากลุ่มนี้มันยื้อเรามานานขึ้นแล้วมันก็ลงขึ้นแล้วมันก็ลงนะครับแต่ชาร์ตเนี่ยถ้าเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูวันเสาร์ก็ได้วันเสาร์นี้ใช่ไหมครับพี่วันเสาร์นี้จะเปิดชาร์ตมีหุ้นให้ดูทั้งหมดหลายตัวมากนะครับแล้วก็ชาร์ตที่เปิดให้ดูนะครับก็ให้ดูตั้งแต่ระยะยาวมารีชาร์ตมาเลยนะครับแล้วก็แจกเป็นเอกสารให้เลยนะครับสำหรับนักลงทุนทั้งประเทศดีกว่านะครับให้เลยนะครับไปที่ไหนนะ TOT แจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะนะครับก็ไปได้ช่วงกี่โมงถึงกี่โมงเที่ยงครึ่งนะฮะไปให้ตรงเวลานะครับเที่ยงครึ่งแล้วก็เพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างจะเยอะเป็นเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนะครับคู่กับเทคนิคอลแอนาลิซิสนะฮะใช้ด้วยกันวิธีใช้ที่ง่ายๆนะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้เทคนิคอลเลยแต่อยากเป็นนักลงทุนนะครับไม่ใช่เป็นนักเก็งกำไรก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับเจอกันที่นั่นนะครับใครอยากมาก็โทรมาจองก็ได้นะครับ02-684-8867-8แต่คิดว่าเต็มแล้วนะ684เลยนะคะ8867-8นะครับ7-8ก็เดี๋ยวไปเจอกันมาถามดูว่ายังมีที่ไหมนะเดี๋ยวไปเจอพี่นิพนธ์ด้วยที่นู่นก็เชิญม่อนขึ้นเวทีด้วยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มาทักทายแฟนคลับของม่อนนะครับคนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับค่ะจะได้เจอกันนะช่วงบ่ายวันเสาร์ก็ฝากถึงคนที่ลองนะฮะคนที่ช็อตมาเนี่ยให้ช่วยแก้โพซิชันตัวเองนะครับจะสแควร์ไว้นะครับไม่ถึงว่าทำสเปรดไว้หรืออะไรก็ต้องทำนะฮะเพราะว่าอย่าไปสู้ตลาดมันเลยนะฮะค่ะตลาดรอบนี้อาจจะพลิกเหนือความคาดหมายที่เคยเป็นมันเป็นอยู่ประเทศเดียวด้วยนะคือในอาเซียนเนี่ยก็ไม่เป็นนะในอาเซียนทุกตลาดไม่เป็นแต่ถ้าให้ผมอธิบายเนี่ยก็คือว่าถ้าเราเทียบกับฟิลิปปินส์เนี่ยเรายังอยู่ข้างหลังคือฟิลิปปินส์ขึ้นไปทำนิวไฮถ้านับจะเรา 1,250 ไทยแลนด์ยังไม่ถึง 1,700 ใช่ไหมฟิลิปปินส์เนี่ยอ๋อถ้าอย่างนั้นไม่ต้องเทียบเลยถ้าเทียบอย่างนั้นเนี่ยนะครับ เราเทียบกับอินโดนีเซียเราต้อง 4,000 นะฮะ เพราะเรามาจาก330ในวันเวลาเดียวกันแต่เรามามีปัญหาการเมืองแล้วก็ใช่ที่เป็นน็อกเอาท์ใช่ใช่แล้วก็อินโดนีเซียเขาเคลียร์ปัญหาการเมืองเขาจบเขาขึ้นไป 4,000 ของเรายังอยู่ไม่ถึงพันเนี่ยนะฮะเพราะเรื่องการเมืองในประเทศแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะสามัคคีการช่วยการแก้ปัญหาภาคใต้ใช่ไหมเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับที่เซ็ตมิวกลับไป 4,000 นะที่เกียรติเป็นตามการเมืองเดี๋ยวเสียลมคือเป็นเรื่องเดียวฮะถ้าดีนะฮะแล้วก็ถ้าการเมืองดีเนี่ยไม่ถึงว่าคนในประเทศมันก็จะเป็นพวกเดียวกันค่ะทำมาหากินมาดูรายการเรานี่แหละไม่ต้องไปดูอะไรการเมืองเป็นเรื่องบันเทิงการเมืองก็มีคนเสียหายการลงทุนในหุ้นเพราะไปดูการเมืองเยอะมากคิดว่าจะมีเรื่องการเมืองก็ขายหุ้นปรากฏว่ามันวิ่งสวนทุกทีโลกมันเปลี่ยนแปลงแล้วดูรายการวิเศษสลายชีวิตธุรกิจต้องมีความสุขค่ะพี่แล้วก็ยุคต่อไปนั่นเป็นยุคของประเทศไทยค่ะค่ะครับกระแสที่จะเล่นคงเป็นเรื่องของอาเซียนค่ะนะครับค่ะเดี๋ยวมีอะไรที่รายการของเราจะทำเพื่อแฟนๆรายการช่วงธันวาด้วยนะติดตามกันไปเรื่อยๆก็ถือว่าในสิ่งที่เราจัดอยู่ไอล่าจัดเนี่ยก็มีส่วนในการที่ร่วมกับรายการของคุณม่อนในการทำนักลงทุนครับในชีทที่เราแจกทุกครั้งเนี่ยเป็นตำราเรียนเลยซึ่งสมมติว่าพิมพ์ขายฉบับละพันก็ได้นะฮะเราแจกมาตลอดนะฮะพร้อมทั้ง DVD ที่เราพูดเสร็จแล้วแล้วก็จะมาแจกให้ได้พี่เพื่อทำให้นักลงทุนมันเราเยอะๆนะครับค่ะได้พี่วินิพนธ์เจอกันพรุ่งนี้ค่ะครับสวัสดีครับ